ปกติไหมคิดว่าปกติไหมครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะใช่ค่ะยังไม่ถึงขั้นปกติก็แล้วกันเนาะใช่ค่ะโอเคเข้าใจครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับฝั่งซ้ายอย่างเดียวตอนนี้กำลังพูดซ้ายกับขวานะค่ะซ้ายได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับซ้ายประมาณประมาณ20ค่ะโอเค20 25ประมาณตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยครับดูนะเสียงกล้องยังวินิจฉัยไม่ได้ใช่ไหมครับอะไรนะคะไอ้ที่มันกล้องเนี่ยจะให้กล้องน้อยหรือว่าจะไม่ให้มีกล้องเมื่อกี้เนี่ยยังวินิจฉัยไม่ได้ใช่ไหมครับเสียงกล้องมันเหมือนเบาลงค่ะเบาลงก็ดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วใช่ว่าดีขึ้นก็แล้วกันนะคำว่าเบาค่อยๆเบาหนักแล้วมันคงจะเข้าใจลำบากหน่อยดีขึ้นกับแย่ลงเราใช้สองคำนี้เป็นข้อวินิจฉัยมันจะง่ายขึ้นเยอะโอเคนะแต่ทางซีขวาเนี่ยยังไม่ได้เลยเนาะใช่ค่ะยังไม่รู้สึกแต่ว่าตอนช่วงที่หนูฟังเสียงลุงออกผ่านยูทูบอะค่ะฝั่งเนี้ยมันมีความรู้สึกแล้วนะคะเวลาแบบว่าผมแย่เข้าไปเนี้ยมันจะรู้สึกว่าจะกระจีแล้วก็จะรู้สึกว่าคันคือปกติ 3-4 ปีอะมันจะไม่รู้สึกเวลาผมแย่หรือว่าการบาดแย่อะไรมันจะไม่รู้สึกอะไรเลย 3-4 ปีนะกำลังพูดถึงในเวลา 3-4 ปีพอมาฟังลุงออกได้ประมาณเดือนเกือบ2เดือนอะมันก็เหมือนมันรู้สึกว่าแบบปกติที่หนูเล่าให้ฟังที่มันไม่มีขี้หูมา 3-4 ปีอะมันมีขี้หูเหมือนปกติแล้วก็พอแย่ผมเหมือนผมมันเข้าไปเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบมันมีความรู้สึกอะค่ะแล้วมันก็คันแล้วมันก็เหมือนเวลาหนูก็เอาพลาสเตอร์บาดแย่เข้าไปเงี้ยมันแบบมันลอกออกมาเป็นแผ่นอะแต่ตอนที่หนูฟังช่วงแรกๆอะหนูรู้สึกได้ว่าเหมือนหนูปวดหัวตรงเส้นตรงแถวเนี้ยนั่นแหละปวดมันเหมือนมันเส้นมันกระตุ้นนะคะใช่ค่ะรู้ว่ามีเอฟเฟกต์กันแล้วกันนะแค่ฟังเสียงลุงออกผ่าน YouTube เนาะใช่ค่ะมีเอฟเฟกต์ขนาดนั้นผลหมายคือได้ยินขึ้นหรือว่าดีขึ้นดีขึ้นค่ะโอเคฮะความรู้สึกตรงนั้นเดี๋ยวนี้ยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าหายไปแล้วมันหนูว่ามันน่าจะเป็นตามแต่ละขั้นตอนมากกว่าแบบแรกๆเรายังไม่มีการกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยพอไปฟังแล้วมันก็มีการกระตุ้นรู้สึกเหมือนเส้นมันแบบตึกๆอ่ะแล้วพอหลังจากที่เส้นมันหายเต้นในหัวแล้วนะคะมันก็เริ่มมีขี้หูเริ่มรู้สึก มีความรู้สึกเวลาที่ผมมันแย่เข้าไปเงี้ยแล้วก็รู้สึกคันเนี่ยคือตอนล่าสุดเนี่ยมันคันแล้วก็พอเข้าไปแล้วมันก็จะมีแผ่นลอกออกมาเข้าใจอันนี้คือล่าสุดโอเคแล้วก็ล่าสุด before ก่อนที่จะมาหาลุงหอกกันแล้วกันนะล่าสุดตรงนั้นใช่ค่ะที่จะมาหาลุงหอกแล้วก็ช่วงวันที่3มั้งคะ3พฤศจิกายนที่หนูฟังลุงหอกใน YouTube อย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเสียงวันนี้วันที่5เมื่อวานวันที่3มันเป็นเสียงกล้องอะหนูฟังลุงปกติหนูฟังแล้วไม่เป็นเสียงกล้องแบบชัดเจนแต่พอวันที่3พฤศจิกายนอะมันเป็นเสียงลุงหอกนี่แหละแต่ว่าเป็นเสียงกล้องเข้าใจครับฟังมันก็ไม่ชัดเจนมันกล้องนะฮะมันกล้องคำว่ากล้องก็ต้องว่าความรู้สึกนี้ต้องจำให้อยู่นะเดี๋ยวเนี้ยวินาทีนี้กล้องที่ว่าเมื่อกี้นี้ยังคงอยู่หรือเปล่าหรือว่าหายไปแล้วเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นค่ะฟังเหมือนฟังเสียงลุงหอกชัดเจนชัดเจนดีขึ้นที่บอกชัดเจนแต่มันก็ยังมีความกล้องอยู่ประมาณน่าจะ 25% เหลือใช่มันยังเหลืออยู่หน่อยนะคะก็ดีขึ้นนะสินะดีขึ้นเยอะเลยอ่ะถ้าฟังตามนี้นะฮะนะความชัด 70% ความกล้องเหลือ25มันก็ชัดตั้ง75แล้วนะโยมเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะความกล้องมันลดน้อยลงแปลว่ามันดีขึ้นไม่กล้องไม่ก็แปลว่าดีขึ้น75แล้วจะช้านะช้าความชัดก็70แล้วนะช้านะช้าใช่ไหมใช่นะใช่ใช่นะแต่ว่าอย่าเพิ่งแต่เพราะแต่มันจะเป็นข้อแม้โอเคค่ะเพราะถ้าไม่มีข้อแม้มากมันจะไปต่อไม่ได้แล้วมันจะเบรกตัวเองเพราะผมรู้ดีว่าทุกคนต้องการ 100% ทุกคนเห็นไหมก่อนจะไปถึงเส้นชัย100เมตรมันต้อง912ก่อนใช่ไหมคะหนูต้องคิดตรงนี้ให้เป็นหนูเดินทางมา89แล้ว79ก็จะถึงเส้นชัยแล้ว100ในเวลาที่เราใช้กันอยู่ขนาดนี้ในแอคทิวิตี้สองมือเปล่าแม้ว่าจะไม่เข้าใจเพราะว่าการสื่อสารไม่เข้าใจตอนต้นฟังไม่รู้เรื่องตอนนี้ให้นับถึง10ก็ได้ให้นับลงก็ได้นับขึ้นก็ได้แปลว่าฟังเสียงตัวเองก็วินิจฉัยมาเรียบร้อยว่าเฮ้ยเลี้ยงฉลองได้อย่างวันเนี้ย
เอ้ยเฮ้ยใช้คำว่าเฮ้ยไว้ก่อนครับแม้เมื่อกี้บรรยากาศเมื่อกี้ถ้าหากว่าหนูฟังลุงออกพูดทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยก็โหหนูจะได้เยอะมากเลยครับเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าฟังรู้เรื่องทั้งหมดเนาะไม่เป็นไรอยู่ในเทปว่าที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะเอาไว้ฟังทีหลังนะนี่แหละครับมันจะย้อนกันเนี่ยนะย้อนหนูเองย้อนบรรยากาศตรงนี้ของการรถอรรถรสของการฟังแม้ว่าในบรรยากาศหนูจะฟังไม่เข้าใจแต่เราเรคคอร์ดต้องขอบคุณการเรคคอร์ดเอาไว้นะมันเป็นตำราเล่มใหญ่ของหนูเลยชีวิตเนี่ยนะ 3-4 ปีมามันสื่อสารอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยวันนี้มัน 7-80 ไปแล้วนี่นี่แหละลูกหอนต้องบอกว่า1ความเข้าใจเนี่ยสำคัญมากแล้วก็2มือเปล่าก็ได้ทันทีเอาละต่อไปนี้จะเพิ่มมันดูซะเผื่อมันได้ดีไปกว่าเดิมเมื่อกี้เนี่ยพอใจถึง70ได้ไหมครับทั้งการทั้งความชัดและความกล้องก็ถ้าเป็นความชัดมันก็จะอยู่ที่ประมาณ60-65ค่ะคแต่ความกล้องอ่ะมันยังมีอยู่หน่อยๆประมาณ25ค่ะมันได้ไปแล้ว75ไปแล้วนั่นๆ นะความกล้องมันดีขึ้น75แล้วนะจ๊ะความชัดมันเป็น60ไปแล้วนะจ๊ะแต่ถ้ามันเป็นกล้องมากเงี้ยมันก็จะทำให้เราได้ยินไม่ชัดถูกต้องครับ Vibration มันคลื่นมันนะผมจะเข้าใจเรื่องของคลื่นความถี่ผมจะเข้าใจเรื่องนี้โดยตรงแค่ตอนนี้หนูได้ยินเสียงแบบจืดๆข้างในแต่ฟีลลิ่งโดยการหายใจโอเคไหมครับหายใจเต้นหนูปกติคิดว่าอยู่ไม่มีปัญหาเนาะเอาละผมจะเติมให้ใช้นิดนึงนะว่าทั้งกล้องและทั้งชัดมันเหลือแค่ประมาณ 15-20% เองหรือที่เหลือก็แล้วกันนะผมจะเพิ่มตัวเลยมันชัดขึ้นแล้วกล้องมากให้เหลือกล้องน้อยแปลว่าดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมโอเคนะครับดูซิว่าแอคผมต่อไปคืออะไรขออนุญาตครับคุณเป็นคนพูดเองว่าเอาเส้นผมไปแย่รูหูมันสุดคันผมไม่ต้องผมใช้ลมเป่าผมใช้ลมหูผมลมปากนะครับโทษทีครับสังเกตความรู้สึกระหว่างลมปากลุงออกกับเส้นผมของคุณนะครับต่างกันไหมสมูทไหมเสถียรไหมเสถียรไหมถ้าได้ขนาดนี้จะใช้ชีวิตเหมือนชาวโลกก็ได้หลาล้าเหมือนชาวโลกก็ไม่ถึงเวลาหลาล้าโทษครับแน่ไหมประสาททั้งหมดจะถึงกันหมดนะคะไม่ทราบไว้ระบบประสาทจะถึงกันหมดนะครับมันผ่านบอดี้ผ่านออร์แกนผ่านทิชชู่ผ่านเซลล์ผ่านฮอร์โมนผ่านเอนไซม์ผ่าน DNA ผ่าน RNA และก็ผ่านกรดอะมิโนเรียกว่านิวคลีอิกนะทั้งหมดคือฟิลลิ่งทั้งหมดโทษครับหายใจยาวครับอย่าสู้กันนะว่ายน้ำว่ายบกโทษครับปึ๊บปึ๊ดปึ๊บและแล้วนี่คือศักยภาพของ2มือเปล่าก็1ความเข้าใจเชิญครับ
บอกความรู้สึกบ้างหน่อยครับ